ปเลยวู้นั่นไงหมู่บ้านซิวาเนียนที่นี่แหละหมู่บ้านซิวาเนียนที่เราจะย้ายเข้ามาอยู่ขับตรงไปท้ายสุดของหมู่บ้านเลยเอาล่ะเรามาสร้างร้านเบเกอรี่ตรงนี้เถอะร้านนี้จังเลยดูสิเพิ่งเปิดใหม่ด้วยเข้าไปชิมหน่อยดีไหมคะสวัสดีครับซิวเนียนเบเกอรี่ยินดีต้อนรับครับสวยมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอุ๊ยมีแต่ขนมน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะไปดูทางนั้นดีกว่าค่ะคุณผมว่าผมรอคุณอยู่ตรงนี้แล้วกันนะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันซื้อขนมเสร็จแล้วจะรีบมาหาคุณนะคะโอเคครับไม่ต้องรีบนะจ๊ะที่รักขนมปังน่ากินมากเลยอุ๊ยเค้กนี่ก็น่าอร่อยอันนี้ก็น่ากินเอาด้วยละกันสวัสดีค่ะคิดเงินเลยนะคะทั้งหมดเป็น320บาทค่ะ320ใช่ไหมจ๊ะนี่จ้ะเจ้าหนูเอาเงินให้พี่สาวด้วยนะเสร็จแล้วค่ะโหซื้อมาเยอะแยะเลยจะกินหมดเหรอครับที่รักหมดสิคะนี่ฉันซื้อมาฝากคุณด้วยนะงั้นเรากลับกันเลยไหมครับโอเคค่ะที่รักที่รักจะรีบไปไหนล่ะคะรอฉันด้วยสิคะหายหมดแล้วนี่นาไปเอาชิ้นใหม่มาเติมดีกว่าสวัสดีจ้าเจ้าหนูที่นี่มีเค้กขายไหมจ้าอ๋อมีฮะเค้กปอนใหญ่อยู่ห้องทางซ้ายส่วนเค้กชิ้นเล็กๆจะอยู่ชั้นบนนะครับขึ้นบันไดไปแล้วเลี้ยวซ้ายได้เลยฮะขอบคุณมากนะเจ้าหนูพี่ขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนละกันนะครับ
สวัสดีครับผมมาซื้อเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนนะครับอ๋อค่ะเลือกดูได้เลยนะคะตามสบายเลยค่ะเอาชิ้นเล็ก4ชิ้นนะครับเดี๋ยวเขาจะบ่นว่ากินเยอะแล้วอ้วนอีกได้เลยค่ะคัพเค้ก4ชิ้นนะคะรวมเป็นเงิน280บาทค่ะเดี๋ยวฉันแถมเทียมวันเกิดพร้อมใส่กล่องของขวัญให้ฟรีนะคะสวัสดีจ้าเจ้าหนูน้อยสวัสดีครับพี่คนสวยพี่กับเพื่อนอยากกินเค้กอ่ะจ้าที่นี่มีขายไหมจ๊ะเค้กเหรอครับมีครับผมอยู่ข้างบนเลยว้าวเค้กส้มน่ากินมากเลยเอาไปทั้งหมดนี่เลยดีกว่าฉันจะกินขนมปังดีไหมนะไม่เอาดีกว่าแค่เค้กส้มก็พอท้ายหมู่บ้านนี่เองร้านเบเกอรี่ที่เปิดใหม่ที่เขาว่ากันว่าขนมปังอร่อยมากงั้นลองไปเหมาให้เพื่อนของลูกสาวในงานปาร์ตี้วันเกิดเย็นนี้ดีกว่าสวัสดีจ้าฉันมาซื้อขนมปังไปเลี้ยงแขกงานวันเกิดลูกสาวนะจ้าได้เลยค่ะเชิญเลือกได้ตามสบายเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรจ้าวันนี้ฉันเหมาหมดเลยนะจ๊ะเห็นเขาบอกว่าอร่อยมากเลยอยากเอาไปให้แขกในงานกินกันดูน่ะจริงเหรอคะเหมาหมดเลยจริงๆเหรอคะจริงสิจ๊ะคิดเงินได้เลยนะจ๊ะได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูยกขนมใส่รถเข็นให้นะคะนี่ๆพี่ช็อกโกแลตแรบบิทมีคุณป้าแมวใจดีมาเหมาขนมของเราด้วยคิดเงินให้ด้วยนะจ๊ะหนูจะรีบยกขนมไปให้เขาโอเคจ้าเดี๋ยวพี่คิดเงินให้นะทั้งหมด 2,230 บาทจ้าพี่ลดให้เป็น 2,200 นะมาแล้วค่ะทั้งหมด 2,200 บาทค่ะลดราคาให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบใจมากนะจ้านี่จ้าเงินค่าขนมปังไว้จะมาอุดหนุนใหม่นะจ๊ะขอบคุณมากนะคะเปิดร้านวันแรกก็ขายดีมากๆเลยนั่นน่ะสิพี่ก็ไม่คิดว่าจะขายดีขนาดนี้เหมือนกันงั้นวันนี้เราปิดร้านกันก่อนดีกว่าเนาะจะได้รีบทำขนมขายพรุ่งนี้ต่อสงสัยคงต้องทำเพิ่มอีกเยอะเลยล่ะโอเคค่ะหนูว่าจะทำเค้กเพิ่มด้วยเหมือนกันคัพเค้กของพี่ก็ขายหมดเกลี้ยงเหมือนกันพรุ่งนี้คงต้องทำเพิ่มให้เยอะกว่าเดิมอีกสักหน่อยแล้วล่ะเหนื่อยหน่อยนะน้องๆไหวไหมจ๊ะสควิลไหวไหมจ๊ะแคดดี้ไหวครับไหวผมไหวครับวันนี้ผมได้เจอพี่คนสวยด้วยผมไหวฮะไหวแหมแคดดี้เราเนี่ยนะเอาล่ะไปทำความสะอาดร้านเตรียมทำขนมต่อกันดีกว่าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ